็ได้เจอน้องเป็นครั้งแรกก็อยากถ่ายรูปน้องแต่หนูอะอยากเว้นให้หนูนิดนึงได้ไหมตอนเวลาที่น้องแต่งตัวโดยเฉพาะน้องนุ่นนั้นนุ่นมันเป็นผู้หญิงเนาะพอน้องแต่งตัวแล้วอะมันไม่ได้มีอะไรบังไม่มีอะไรกั้นแล้วคนถือกล้องถ่ายคือบางครั้งอะหากแล้วก็ได้เจอน้องเป็นครั้งแรกก็อยากถ่ายรูปน้องแต่หนูอะอยากเว้นให้หนูนิดนึงได้ไหมตอนเวลาที่น้องแต่งตัวโดยเฉพาะน้องนุ่นนั้นนุ่นมันเป็นผู้หญิงเนาะพอน้องแต่งตัวแล้วอะมันไม่ได้มีอะไรบังไม่มีอะไรกั้นแล้วคนถือกล้องถ่ายคือบางครั้งอะหากมันมีภาพหรือมีอะไรที่มันผิดพลาดแล้วหลุดออกไปอะผลเสียมันเกิดขึ้นกับนุ่นเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นอะ10คนจะลบให้เราไหมจะเข้าใจไหมหนูก็เลยอยากให้เก็บตรงนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะมีแพลนจะซื้อรถแต่งตัวให้เพราะว่ามันเซฟน้องมันเซฟน้องน้องเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงลิเกท่านอื่นๆเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันดูอาจจะดูไม่เหมาะกับการถ่ายภาพในมุมของหนูนะก็เลยเดี๋ยวกำลังคุยกันดูนะคะก็มีแพลนที่จะซื้อรถเพื่อให้เขาเอาไว้แต่งตัวจริงๆไม่อยากให้ใช้เต็นท์เพราะเรื้อไหลพวกเนี้ยแม่เพราะว่าเต็นท์อ่ะคือน้องเนี่ยเวลาที่เล่นน่ะน้องต้องเล่าเรื่องต้องฟังเรื่องกันคือบางทีพออยู่คนละที่มันประสานกันยากแม่มันประสานกันยากมันคุยกันยากแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยมันจอดต่อกันเนี่ยแล้วก็น้องเข้าไปแต่งตัวออกเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันคุยกันได้เลย